ราในค่ำคืนนี้เราเสนอไปหลายเรื่องแล้วใช่แล้วภูเขายิงกันโหเยอะแยะมากมายขี่ม้ายิงปืนนะอยู่ในป่าหนังผีละครผีคราวนี้เอาเป็นแบบทะเลบ้างค่ะคราวนี้ไอ้หนุ่มตังเกพร้อมเลยนะครับไอ้หนุ่มตังเกมาซ่าแถวนี้มาแค่กี่คนเนี่ยฮะอันนี้ต้องไล่เลี้ยงโอกาสเหมาะโอกาสเหมาะฟรีคิกไปใครเลยมีใครอีกไหมมีเปล่าเอาเปล่าจิ้งจกนักเลงแถวนี้ใครเรียกผมชื่อจริงนามสกุลจริงผมชื่อฉลาดนามสกุลขาเฉลียวพ่อชื่อฉลามแม่ชื่อฉลาวมีอาชีพหาฉลามอยู่ที่ท่าฉลอมเมื่อวานนาเฉลิมมาเหมาฉลามไปเรียกฉลองที่กองฉลากอยู่เฉยๆเงินมาฉลุยเกิดมาไม่เคยกลัวปืนผมกลัวฉลังหมดแล้วฉอชิงเราเรือหมดแล้วล่ะข้าทายต้องหาหมอมาดีกว่าใหญ่ที่นี่คุมที่นี่ใครจะมาละลาไม่ได้จะกล้าหมดแล้วอะวันนี้จะออกเรือแล้วแม่วันนี้ออกไปหาปูหาปลาขอให้ได้ปลาหมึกเยอะๆเถอะสาธุแม่นะเอ้ยตุ๊กกี้ใครตุ๊กกี้ใครติดปีเบ้าครับอ๋อติดตีเบ้าวะระวังกันหน่อยเอออันตรายนะมาคนเดียวอะครับผมมาคนเดียวเด็กสัตว์เหล่าเด็กสัตว์เหล่าไอ้ยะตีเบ้าทำไรครับทำไมดูเนี่ยไปที่อื่นไปอยู่ดูก่อนก็ได้อยู่ดูทำพ่อแม่ทำให้โอ้ยปวดท้องขึ้นไปหลักทำไรครับหลักสันนะผีจะโดนนะน่าจะโดนครับคือผมมาเที่ยวพี่ล่วงผมมาเที่ยวครับรู้ไหมครับว่าที่มีไก่กุ้มนั่งคาถ้าไม่มีลังคาน่ะฝนตกเปียกเม็ดเลยนี่มีเรื่องตลกกับผมเลยผมไม่ใช่ตลกครับแรงจริงๆกับพี่ล่วงแรงผมเล่นเงินเลยนะพี่เอ้เล่นเงินเลยพี่ล่วงผมไม่รู้พี่คนนี้ไม่แรงเลยนะต่อยตับๆเลยไม่แรงครับเอาตำอย่างเดียวพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยพี่ล่วงป้อยผมไม่ครับไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องพี่ล่วงป้อยผมคอยแล้ววันดีแล้วก็ป้อยวันดีแล้วย่ากลัวแล้วกลัวแล้วครับกลัวแล้วพี่ล่วงวันดีแล้วย่าหยุดโอ้รูปร่างน่ากลัวหมดมาอัปลักษณ์ตรงฟันนี่เองถ้าถอดฟันได้จะเป็นนักเลงเต็มตัวเลยเนี่ยน้องเฮ้ยถ้าลักตัวกลัวตายแล้วก็กลับไปซะครับเฮ้ยกลัวทำไมเล่าเพื่อนมีปัญหาเพื่อนเป็นไรเนี่ยสองคนนี้มันลุมสกรรมฉันเพื่อน
พื่อนเจ็บเราก็เจ็บเราก็เจ็บด้วยกันข้าวเบอร์จะมาร้องเพลงทำไมเราได้เพื่อนถอยไปอยู่ข้างหลังใครใครหน้าไหนท้องเพื่อนฮะบอกทีโตดิใครใครเถ้าข้าไปคนเดียวมันลืมแน่ต้องสองข้าถอดฟันก่อนใช่ข้าคนเดียวเสียเปรียบแบ่งเลยคนละคนสวยๆงามเลยสโลภาพสโลข้าไปทีละคนเฮ้ยโอ้ดีมากเพื่อนลุงลุยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางวิทยาส่งแฟนบนรถไฟกันแหละสโลไม่เจ็บหรอกโอ้ยรู้ได้ไงพระเอกอยู่แล้วเตรียมตัวต่อยที่ต้นตุ่มหู้รุดเลยเพื่อนบอกแล้วสโลดิพูดอะไรอ่ะวิ่งเลยสโลดิรู้จักสโลไหมดูพอยากให้ก้าวเดียวมันขยับอย่างนี้แล้วอ่ะนี่สโลว์ไอ้เบนอ่ะเฮ้ยอยู่นี่ก็มาหาเรื่องกันอย่างนี้มันไม่เหมาะไม่ควรนะเฮ้ยใครเป็นลูกพี่แกพี่อยากเจอแล้วเบนเรียกพี่มาคุยด้วยพี เคยคิดไหมว่าข้าจะอายบอกแล้วอย่าให้ออกทีหลังนี่รองเท้ามันเนี่ยถ้ามีชุดมันถ้ามีน้ำแดงนะกินได้เลยแค่น้ำแดงเหรอข้ายังมองว่าถ้ามีกะทิเนี่ยลากกินได้เลยนะเนี่ยพวกสลิมเลยเหมือนสลิมทำไมต้องเอาเครื่องแบบมาขู่พวกเราด้วยโอ้ยนี่ยังมองว่าเป็นเครื่องแบบอีกเนี่ยเราก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมีปัญหาไหนทำไมถึงต้องมาส่งเด็กมาละลาผมด้วยก็บอกกี่ครั้งแล้วทำไมเองไม่ไปหาข้าที่บ่อนวะอ้าวมันเรื่องอะไรกันเนี่ยเพื่อนเรื่องอะไรอ่ะไอ้นี่เจ้าของบ่อนพิลักษ์ไงพิลักษ์เออพิลักษ์ไหนอ่ะอัปลักษ์ไอ้เหลียวเงินที่ข้ายืมเองไปอ่ะทำไมเองไม่มาทวงวะฮะฮะอ้าวเฮ้ยเห็นข้าเป็นคนยังไงวะพี่ไอ้เรื่องเงินที่พี่ยืมผมไปนะมันนมนานแล้วผมก็คิดว่าที่เราช่วยเหลือกันช่วยเหลือเห็นผมเฮ้ยทำยังไงสุดยอดมากเพื่อนเฮ้ยเป็นไงมั้งวะเมื่อกี้เราเห็นนายยืนดูอย่างเดียวเลยอ่ะเราชอบดูเราเจ็บนะเพื่อนเราเจ็บเพื่อนเจ็บเจ็บเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บเราก็เจ็บว้าวว ต้องเงินแค่นี้นะพี่รักผมไม่ไปทวงพี่เพราะถือว่าเป็นเงินเล็กน้อยมันเป็นเงินเล็กน้อยก็จริงเว้ยแต่คนอย่างข้าเว้ยมีศักดิ์ศรีถ้าอย่างนี้อย่าไปยอมเพื่อนยังไงสู้ไม่ถอยหลังชนฝาเอาในเมื่อพี่ขัดใจเรื่องนี้ผมก็มันก็ขอทวงตังค์แล้วกันเอ้ามันจี้หน้าพี่เบ้าลักษณะไอ้นี่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแล้วคิดยังไงถึงกล้าทวงข้าวอ้าวก็ในเมื่อไม่ทวงพี่ละไอ้ดอกเมื่อกี้ไททอยเลยเจ็บซะหน่อยไอ้ตัวนู้นมาทำไมพี่ลองไอ้ตัวใหญ่ลองI'm
มันก็ยังกำลังยืนเล็งเหลี่ยมอยู่ถ้าขืนเองมาทวงข้าอีกแล้วก็น้องสาวของเองนะเว้ยอะไรจะไม่ได้อยู่เป็นเองจำเอาไว้น้องสาวฉันเหรอเหมือนมันสนุกของมันสองคนจะบอกเอาไว้อะไรน้องสาวเองตกอยู่ในอันตรายน้องสาวฉันน่ะไปเรียนต่างประเทศแล้วไม่อยู่ให้แกจับตัวหรอกเว้ยไม่มีทางมาจับไว้แล้วไหนอยู่ไหนเฮ้ยไม่มีทางอยู่แล้วที่หลังมึงคนตีดีกว่าเนื้อมือมันหนักมากลงแต่ทีเดียวนึกถึงยาหม่องเลยทำไมบอกพี่ไปต่างประเทศแล้วทำไมมันถูกมันจับได้อะฮะโถพี่ถ้าเกิดหนูไปอังกฤษหนูก็ไม่สนุกอย่างนี้ดิเนี่ยถูกจับมาสนุกดีฉันจะทรมานน้องสาวแกถ้าเกิดว่าแกไม่เอาเงินเพื่อนข้าไปนี่มีอะไรเพื่อนช่วยไหมโอ้โหก็ถูกตีแต่ต้นเรื่องก็จะถามอยู่นะพี่รีบมาช่วยฉันนะพี่กลับมาทางนี้เร็วสนุกจังเลยถ้าทางน้องจะเป็นเอามากเว้ยเอาล่ะขอสั่งเองเอาไว้ถ้าเองไม่ไปตามน้องเองแล้วก็เงินของข้าจะไม่จ่ายเองกลับไปเฮ้ยไม่จ่ายเลยเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บเพื่อนมีอะไรให้เราช่วยเอ่ยปากสักคำสิวะโหนกเอ้ยมีแกคนเดียวเลยช่วยฉันได้เอาเรือออกไปหาปลาไปไปเรื่องนักเลงไปหน้าที่พี่ดีกว่าขอให้เพื่อนเอ่ยสักคำว่าเพื่อนมีเรื่องเท่านั้นแหละไม่มีถอยไปไปลุยเรากันเลยไปไปโอ้โหเสียงกรี๊ดสนั่นทั้งห้องส่งครับไม่ได้กรี๊ดเพราะใครครับแต่กรี๊ดเพราะน้องสองคนที่กำลังหวดอยู่นั่นครับเป็นน้องๆนักเรียนที่ประชมรายการครับแล้วขึ้นมาร่วมสนุกกับเราเห็นแล้วผมมาเคลียร์กับพี่แบบสันติวิธีพี่นั่นนานมาบ่อนพี่ทีพี่รับเด็กใหม่มาเหรอไอ้นี่มันเคยต้องคดีเลยหรือเปล่าเนี่ย18ปีเต็มๆ18ปีเต็มๆมันอยู่ในคุกเหรอถูกต้องเพิ่งออกมาจากบางขวางมันโดนคดีอะไรเยี่ยวข้างกำแพงสุนลุมและไอ้นั่นล่ะ25ปีเฮ้ย15ปีเนี่ยคดีต้องอุกชะกันแน่ๆเลยฆ่าข่มขืนฆ่าคนเหรอฆ่าแมวไม่มีเสียงไม่หาฆ่าแมวแล้วหามาเล่นเสียงแล้วฆ่าแมวเอาล่ะผมไม่เจ๋งจริงผมก็ไม่มาหาพี่รักตรงนี้หรอกเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเองต้องเอาเงินที่ข้ายืมเองเนี่ยเอาไปซะเรื่องจะได้จบๆไปเอาไปว่าผมมาวันนี้ผมไม่เคลียร์กับพี่ผมบอกพี่รู้ว่าผมรู้จักคนใหญ่คนดังเยอะนะเสหลายเสผมรู้จักผมโทรกิ้งเดียวแหละเป็นเรื่องลองโทรดิยืมโทรศัพท์หน่อยนี่ฮัลโหลเสเหรอเฮ้ยเอามาสัก20คนนะเฮ้ยนี่เอามาตรงนี้20คนเลยโอเคอะไรนะอยู่สุโขทัยเหรอเราไม่ต้องมาแล้วไม่ทันแล้วเอาเพื่อนในเมื่อถึงขั้นนี้แล้วอะไรมีอะไรบอกเลยนะโอ้โหนี่มาถึงบ้านเขาจะให้บอกเลยเนี่ยมีแล้วมีนานแล้วด้วยเฮ้ยพวกเราเว้ยโชคร้อนหน่อยเฮ้ยลุยเลยเฮ้ยเพื่อน
เพื่อนใครเพื่อนเพื่อนเองหาใครเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใจมากหยุดไม่เป็นไรพี่สลิมหยุดเฮ้ยหยุดหยุดไหนเฮ้ยนั่งเฮ้ยพี่สลิมทำไมอ่ะท่าแพท่าปลาที่เอ็งเอาปลาเอาอะไรไปข้าไม่ว่าหรอกเว้ยปลาหมึกวันละ 4-500 กิโลเนี่ยเอ็งเอาไปไหนวะทั้งที่ปลาหมึกเนี่ยข้าเป็นคนสัมปทานได้ไม่รู้ปลาหมึกผมเอาไปปล่อยแล้วผมสงสารมันอย่ามาโกหกเอาของกลางมาดูเลยดีกว่าไปเอามาอยู่นี่เองครับคุณผู้ชมปลาหมึกวันละ 4-500 โลที่หายไปคุณเท่งเธอเอามาไว้ที่ร้านชัยมหาหมึกของตัวเองนี่เองมาดูซิว่าคุณเท่งจะแก้ตัวยังไงนี่เหรอว่าที่เอ็งเอาไปครับชัยมหาหมึกคือขายดีป่าววะชัยน้ำจิ้มเสชาคริสชาคริสไหนพี่ครับรู้จักกับพี่เขาเสชาคริสก็อยู่โคกคุณไม่ใช่หรอวะครับรู้จักพี่เขาให้บารมีมาลงทุนอย่างนี้ครับไม่มีผลคุณปัญญาชันได้แล้วครับลองชิมได้อันนี้สงสัยเนี่ยมันมาไงกันแน่เนี่ยปลาหมึกของใครเนี่ยอันนี้เป็นของประกอบฉากในละครเปล่าอ๋อเปล่าหรอครับเป็นธุรกิจเล็กๆของผมครับของแท่งจริงๆเลยเนี่ยครับผมชัยมหาหมึกน้ำจิ้มเสชาคริสครับนี่ของจริงเหรอขายปลาหมึกเหรอครับขายปลาหมึกครับเพราะใครอ๋อก็ตอนนี้เปิดคล้ายๆกับแฟรนไชส์ฮะตอนนี้มีอยู่4คันเชิญค่ะเชิญค่ะลองสารยาเออนี่ไงใครจะชิมก็ชิมได้สิอันนี้นะไหนน้ำจิ้มเหรอเนี่ยนี่ขายจริงเนี่ยโอ้นี่มันของจริงแล้วเนี่ยถ้าเหลือจะเอากินกันอ๋อแต่ว่าของสดทุกวันสดทุกวันแล้วได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่โอ้โหได้สวยงามเลยเออนี่ให้ดูน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มนี่เด็กขายปลาหมึกหรือว่าเมียเก็บเมียเก็บน้ำจิ้มนี่สูตรของใครอ่ะฮะคุณได้อ๋ออันนี้ครับภรรยาครับพี่พูดจริงๆนะครับอย่ามายกมายอกันนะฮะอร่อยอร่อยไหมอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกอร่อยเอาผมถามแล้วกันถามผมไปครับถามเดี๋ยวผมชิมอร่อยครับผมลองนี่ครับเรื่องของกินต้องผ่านให้มันเพราะจะรู้เลยพี่ไม่ต้องมาเชียร์นะหนังบริจาคพี่จะดีไม่ดีไม่รู้ผมไม่ดูถ้าดีก็คือว่าดีไม่ดีก็คือไม่ดีใช่พูดเลยเพราะว่าหลายคนที่จะไปกินก็จะได้เห็นจากอันนี้อร่อยเป็นการพูดสิไม่พูดเลยพี่ให้คนอร่อยหน้าเป็นเงี้ยเพราะว่าน้ำจิ้มปลาหมึกมันต้องหวานนิดนึงอร่อยแต่อร่อยนะอันนี้สองวันนี้ไม่มีรายการต่อนะฮะวันนี้จบแค่นี้นะครับพวกแม่พุทธหน้าครับลองใครชอบใครตั้งใจทำมาก็ไม่เคยกินเยอะโอ้อะไรพระเจ้าถ้าเกิดเพื่อสิ่งนี้จริงอร่อยอร่อยสะอาดขโมยว่ะขโมยแล้วเฮ้ยโอ้แม่โอ้มากินจริงๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะ1เพลงนะฮะหลังจากรับประทานปลาหมึกมาเลยดูพฤติการเริ่มต้นก็ไปอยู่ที่จุดอย่าลืมนะครับนี่หายไปไม่ต้องกลัวนะครับโอ้โหนี่มันไม่ใช่จะมีทรายข้างในมันมีทรายด้วยเนี่ยเอาไปใส่ทำไมล่ะฮะโอ้โหมันหนักมากเลยเอาคุณเวลาลองยกเลยค่ะมันก็อยู่ข้างในเนาะโอ้โหแล้ววิธีการแข่งขันทำไงฮะอันนี้ก็ไว้เทินบนหัวบนหัวแล้วก็เดินแล้วก็โค้งนะฮะขึ้นมาตามทางแล้วไปวางบนนู้นทั้งหมดกี่ใบครับ3ใบค่ะ3ใบนี่นะฮะใบเอาละครับเริ่มต้นการแข่งขันพวกเราดูไว้นะครับแล้วนี่นะฮะหนักอึ้งเลยนะข้างในมีทรายด้วยนะครับเนี่ยวางบนศีรษะมือไม่จับทุกอย่างพร้อมนะครับ3ใบนะครับ3ใบพร้อมนะครับพร้อมไปลงนะครับโอ้โหลงนะครับเดินดีนะครับทางล่างละเอียดนะครับเดินมาธรรมดามากเลยข้างบนนี่ระวังนะต้องย่อตัวด้วยนะครับย่อนะครับย่อแล้วนะครับมาเราเดินข้ามสะพานครับย่ออีกครั้งนะครับลงได้เลยนะครับลงบันไดเข้าสู่ทางโค้งขึ้นแล้วครับครับไปขึ้นข้างบนนะครับแม่วิ่งดีนะครับไปได้เร็วมากเลยนะครับเอาลงเลยนะครับใบที่1ผ่านพ้นมาแล้วนะครับเข้าสู่ใบที่2จะเป็นอย่างไรนะครับเกิดใบที่2แหมไม่ว่าจะต้องไปนี่กระจายหมดเลยนะฮะวินวินเมเมจะหล่นอยู่แล้วจะหล่นอยู่แล้วนะครับแหมเอียงเลยนะครับระวังนะครับลงย่อตัวแหมเอียงเลยนะครับจะหล่นไม่หล่นนะครับแหมลงแล้วเอาละครับลงมาได้แล้วนะครับตีโค้งโอ้โหจะหล่นแล้วครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวนิดเดียวมันแม่นิ่งเมย์แล้วกันนิ่งเมย์แล้วกัน
ที่สองเนี่ยเมนูเนี่ยเอียงอยู่นี่นะฮะจะหล่นไม่หล่นอยู่แล้วนะฮะคุณปานิพอใจไหมกับผลงานตรงนี้พอใจพอใจเลยนะเวลาดีมากเลยนะครับ1นาที25วินาทีเวลาดีเอาล่ะการแข่งขันจะแข่งอย่างไรนะครับเพราะ3ท่านนี้ไม่เคยแน่นอนไม่คุ้นแน่นอนเพราะไหปลาร้าก็คือจกอย่างเดียวเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าทั้งหมดเนี่ยเรา3ใบของเขาแค่ใบเดียวค่ะอะไรใบเดียวเนี่ยนะแค่ใบเดียวค่ะแล้วเขา3คน3คนวางบนหัวไปกัน3คนนี่นะเอาให้ถึงใบเดียวทั้งหมดเอาใบเดียวจะไม่ง่ายไปเหรอครับไม่มีไม้กั้นด้วยนะคะอ้าไม้กั้นไม่ต้องมีด้วยไม่ให้เวลาเท่ากันค่ะเอาเวลาเท่ากันเนี่ยนะแต่ต้องการใบเดียว3คนเวลาเท่ากันเอาไม้ออกด้วยได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าคนก่อนเลยกุ้งก่อนครับตอบว่าได้ค่ะได้นะครับได้ได้อ้าวบิ๊กครับมั่นใจครับได้แน่เลยครับได้ด้วยโอ้แต่มั่นใจแบบแปลกๆนะฮะตกลงได้2คนโยแต่ขอตอบว่าไม่ได้ดีกว่าโอ้โหเอาละได้2ไม่ได้1คุณโยพูดอย่างนี้ระวังนะครับคุณหนองจะถอนมั่นนะครับเอาให้รอดเฮ้ยผมบอกตรงผมได้เลยเนี่ยนี่พร้อมไปเอาละครับโอเคไปก่อนนะครับไปดีมากครับไปดีมากไปได้ดีครับถ้าทำน่าจะเป็นคนเดียวแล้วได้เลยครับคนไปทั้งเยอะเอาละครับก็เลยเอาละครับลงไว้ได้ครับมองอะไรไปแล้วแล้วไปเลยโอ้ยระวังเอาละครับเอาละครับเออดีมากครับไปแล้วครับต้องการไปเดียวยังไม่ได้ลงนี่นะครับลงไว้ได้ไปแล้วครับลงได้ครับดีมากไปแล้วครับไปกันพี่ไปไหนหมดเวลาแล้วคุณจะพันผ้าอยู่นั่นเลยโอ้โหไม่แล้วคุณทำไมไม่เดินไปให้มันถึงคุณถอยมาทำไมครับครับใจผมก็อยากจะไปเหมือนกันพี่ครับแต่ข้างบนมันถอยมันก็ไม่ถึงนะครับข้างบนมันถอยครับต้องถอยตามมาโอ้โหเวลาทรงตัวไม่ได้เนี่ยมันต้องแล้วแต่จริงๆเลยนะถือว่าครั้งแรกนะครับไม่ได้นะครับท่าทางดูแล้วจะไม่มีอนาคตเลยครับเปลี่ยนวิธีพี่วิธีใดก็ได้ครับขอใบเดียวยังไงก็ได้ใช่ไหมใบเดียวถ้ามือใช้มืออย่างเดียวคุณจะเอาหัวสามหัวมาสุมอย่างนี้ก็ได้จะเทไม่เสร็จได้อย่างนี้ก็ได้ได้อย่างนี้ก็ได้เอาห้ามเอามือจับแล้วกันจะแล้วไปไหนลองนี้โอเคอย่างนี้ได้นะได้ยังไงก็ได้ไม่ได้ใช้มือนะไม่ให้ใช้มือเนี่ยเราอะตกลงกันได้แล้วเฮ้ยได้ยังเฮ้ยไรอ่ะมาทำไมเนี่ยตัวนั้นมาทำไมครับพร้อมตัวอย่างพร้อมนะครับต้องการใบเดียวเท่านั้นเองโอ้โหทางนี้พร้อมกว่าครับต้องการใบเดียวพร้อมไปนะครับใบเดียวครับไปเดียว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 
เลี้ยวให้ได้เลี้ยวให้ได้เสร็จยังเนี่ยอะไรนะเสร็จยังเขาได้ตั้งนานแล้วเดินไม่ถึงคนไม่ถึงคนสักทีใครเป็นคนทำผ้าขาวม้าฮะทำไมอ่ะทำไมไม่ทำให้มันเป็นวงไว้เลยอ่ะโอ้โห1นาที25ทํา1นาที24ไม่อีก1วินาทีครับทำได้อ่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับท่านอำเภอสังขละบุรีคุณชาครีทองทวัฒน์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลูคุณภวดลรัศมีฤกษ์เศษและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวังกะคุณสมบูรณ์สุขเจริญรวมทั้งคุณปราณีวงศาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับ